ไรกันนี่พี่คิดจะกินเหล้าเมากลับมาทุกวันเลยหรือยังไงวันๆไม่คิดจะทำอะไรแล้วใช่ไหมฮะโอ๊ยอย่าพูดมากมาทำฉันนะฮะไม่อยากเจอดีใช่ไหมฮะไม่อยากพูดมากกูจะนอนจะนอนก็ไปนอนที่อื่นไปเลยไปเลยออกไปไม่ยุ่งเราเลิกกันเถอะบีมทนพี่ต่อไปไม่ไหวแล้วพี่ทั้งติดเพื่อนออกไปกินเหล้าทุกวันไม่เคยสนใจครอบครัวเลยบีมเองก็ต้องทำงานแล้วก็เลี้ยงลูกคนเดียวพี่เคยเห็นใจบีมบ้างไหมพอได้ละไม่ต้องพูดมากเลิกก็เลิกสิวะมีเมียขี้บ่นแบบนี้เขาจะอยากอยู่ด้วยงั้นพรุ่งนี้เราไปหย่ากันเลยนะไปกินเหล้าข้างนอกเลยนะคะหนูขอร้องนะคะพ่อไปทำการบ้านได้ละเรื่องของผู้ใหญ่เด็กอย่ามายุ่งแม่คะเมื่อไหร่พ่อจะกลับมาหาหนูหรอคะหนูคิดถึงพ่อพ่อไปทำงานนะคะลูกเดี๋ยวพ่อก็กลับมาแล้วเดี๋ยวเลอาทำการบ้านเสร็จก็ไปนอนได้แล้วนะลูกพรุ่งนี้หนูต้องตื่นเช้านะคะแม่คะหนูทำการบ้านเสร็จแล้วหนูไปนอนแล้วนะคะค่ะไปกันได้ละแล้วลูกล่ะรถมารับไปโรงเรียนแล้วพ่อคะแม่คะเลอาทำไมหนูไม่ไปโรงเรียนล่ะลูกงั้นเดี๋ยวแม่ไปส่งนะคะพ่อคะแม่คะหนูจะตั้งใจเรียนแน่นอนแต่พ่อแม่ต้องเล่นเกมกับหนูก่อนค่ะเกมอะไรเหรอให้พ่อดึงหนังยางที่ข้อมือหนูค่ะส่วนแม่ดึงอีกข้างค่ะหนูจะนับ1ถึง3ถ้าใครปล่อยก่อนหนูจะไปอยู่กับคนนั้นค่ะเลอาแต่ไม่ว่าใครจะปล่อยมือก่อนหนูก็จะเป็นคนที่เจ็บปวดที่สุดนะลูกบาดแผลที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ว่าจะเจ็บปวดแค่ไหนหนูก็ทนได้ค่ะพ่อกับแม่ไม่อยากกันได้ไหมคะทำเพื่อหนูได้ไหมคะพ่อคะข้อนี้ตอบยังไงช่วยสอนหนูทีค่ะไม่รู้ไปถามแม่แกนู่นแม่หนูไปตลาดค่ะเออว่าไงถึงร้านแล้วเหรอโอเคเดี๋ยวกูตามไปอ
วค่ะเช้าแล้วค่ะวันนี้พ่อบอกว่าจะพาหนูไปเที่ยวไม่ใช่หรอคะไว้วันหลังครอบครัวที่สมบูรณ์แบบเหมือนครอบครัวอื่นค่ะเลอาพ่อขอโทษต่อไปพ่อสัญญาว่าพ่อจะทำหน้าที่พ่อให้ดีที่สุดบีมพี่ขอโทษให้โอกาสพี่อีกครั้งนะงั้นเดี๋ยววันนี้พ่อกับแม่จะไปส่งหนูที่โรงเรียนนะ